โอเคครับต่อมาเรามาดูเรื่องของตำแหน่งต่างๆหรือ position ต่างๆของอุปกรณ์กองนะครับผมอุปกรณ์กองเหล่านี้เนี่ยสามารถปรับได้ตามความถนัดของแต่ละคนนะครับผมมันก็จะมีพวกข้อต่อต่างๆนะครับผมที่เป็นเกียวที่เราจะต้องขันนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะไฮแฮทนะครับผมเราก็จะต้องมีเกียวตรงฝั่งข้างบนนะครับของไฮแฮทนะครับแล้วก็เราก็คอยเหยียบว่าเราจะปรับระดับสูงต่ำเนี่ยประมาณไหนนะครับผมเมื่อเราได้ระดับที่โอเคแล้วเราก็ล็อกมันนะครับผมเพื่อที่จะได้ถนัดนะครับผมแล้วก็พวกสแนร์ขาตั้งต่างๆเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมโอเคต่อมาเรามารู้จักเรื่องของไม้กองนะครับผมไม้กองเนี่ยมีทั้งหมด4ส่วนนะครับผมเราจะแบ่งไม้กองออกเป็น4ส่วนนะครับผมมีส่วนที่1นี่นะครับเป็นส่วนท้ายนะครับผมส่วนที่2นะครับเป็นตรงกลางส่วนที่3นะครับเป็นส่วนบนแล้วก็ส่วนที่4เป็นหัวไม้นะครับผมแบบนี้นะครับเวลาที่เราจับไม้กองเนี่ยเราจะจับระหว่างส่วนที่อยู่ตรงกลางกับส่วนที่อยู่ด้านท้ายนะครับผม2ส่วนนี้อยู่ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้ายนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูมือนี่นะครับโอเคเวลาจับเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับมันอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยประคองมันไว้นะครับผมเวลาตีเนี่ยเราก็จะสะบัดมือนะครับผมใช้ข้อมือนะครับผมแล้วก็นิ้วนะครับในการช่วยนะครับในการช่วยตีนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคครับเมื่อกี้เราได้เรียนรู้วิธีการจับไม้ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมือและนิ้วนะครับหรือวิธีการตีกองนะครับผมเวลาที่เราตีกองเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมือและนิ้วนะครับโมชั่นมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยกไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตีลงไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับยกไม้ขึ้นมาปล่อยมันไม่ต้องจับแรงแล้วก็ตีลงไปอันนี้คือจะเป็นโมชั่นของการตีกองนะครับโอเคคราวนี้เวลาที่เราตีลงไปเนี่ยเราอย่ากดไม้นะครับแบบนี้นะครับผิดนะครับเราจะปล่อยไม้เด้งขึ้นมานะครับหรือเราเรียกว่าการรีบาวนะครับผมการรีบาวก็คือเราตีไปแล้วปล่อยไม้เด้งขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราโยนของแล้วเราโยนของแล้ววัตถุกระทบกับของเวลาเลี้ยงบาสอะครับนั่นแหละฮะเวลาบาสลงไปถึงพื้นแล้วเด้งขึ้นมานะคือการรีบาวนะครับผมตีลงไปแล้วก็ประคองมันไว้นะครับอย่าให้ไม้สะบัดแบบนี้คือไม้สะบัดอันนี้คือไม้สะบัดนะครับพยายามคอนโทรลไม้ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตีกองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการวอร์มอัพนะครับผมวอร์มอัพในการตีกองนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะให้ตีข้างละ8ทีนะครับเริ่มจากมือขวานะครับข้างละ8ทีนะครับก็จะตีแบบเดิมเลยนะครับมีการรีบาวมีการจับไม้ที่ถูกต้องนะครับคิดไว้เสมอนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีมือซ้ายนะครับผม8ทีเหมือนเดิมครับคราวนี้ตีต่อเนื่องครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ตีเป็น4ทีนะครับผมเร็วขึ้นสี่ทีคราวนี้เราก็ตีข้างละ1ทีนะครับค่อยๆฝึกช้าๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยเพิ่มความเร็วนะครับผมให้ไม้เราสามารถคอนโทรลได้นะครับอ
ันนี้ก็คือวิธีการวอร์มอัพนะครับผมคราวนี้เรามารู้จักสโตกต่างๆนะครับของการตีกลองนะครับผมจะมีทั้งหมด3สโตกนะครับผมสโตกแรกก็คืออัพสโตกนะครับก็คือการจับไม้แล้วก็เริ่มด้วยอัพสโตกนะครับแล้วก็ลงไปตีเสร็จแล้วไม้เด้งขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งอัพเหมือนเดิมนะครับนี่คืออัพสโตกนะครับต่อไปเป็นดาวสโตกนะครับคือเริ่มด้วยอัพนะครับจบด้วยดาวนะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตอนจบคิดง่ายๆก็คือการตีลงไปแล้วก็พอไม้ลงไปถึงหนังกองแล้วเราก็จับมันไว้นะครับแบบนี้นะครับผมคอนโทรลได้อยู่ในลักษณะนี้ต่อไปนะครับเป็นสโตกสุดท้ายก็คือแท็บนะครับผมแท็บคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องยกไม้ขึ้นมานะครับปล่อยไม้ตกลงไปถึงหนังกองนะครับดูนะครับอันนี้คือแท็บนะครับผมก็จะมีอัพดาวแล้วก็แท็บแต่เวลาอัพเราตีแล้วเราไม่ต้องงัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องงัดขึ้นนะครับผมเราตีแล้วปล่อยให้มันเด้งขึ้นมาเองนะครับก็ใช้ข้อมือและนิ้วเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนี่ก็คือโมชั่นในการตีกลองนะครับผมแล้วก็วิธีการวอร์มนะครับ